สวัสดีครับกับเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Postgresql ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะะื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะสร้างตารางแล้วก็เก็บข้อมูลโดยเฉพาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเพื่อที่จะให้มีการเรียงลำดับแบบพจนานุกรมที่ถูกต้องนะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้เริ่มต้นมาอันนี้ผมใช้ตัว psql นะครับผมมาดูว่าในนี้มี Database อะไรบ้างผมมีตัวอย่างอยู่ในตัว Saturn ตรงนี้ผมก็ Connect ไปที่ Database ชื่อว่า Saturn นะฮะและในนี้เนี่ยมีตารางชื่อว่า Province อยู่นะครับนะในนี้ก็จะมีชื่อจังหวัดนะครับโดยที่ผมสนใจชื่อภาษาไทยตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็ครันนี้ถ้าผมบอกว่าเนี่ย o y d e r by ตัว column name นะครับเนี่ย column name คือ column นี้เนะี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เรียงแบบที่ควรจะเป็นเราคงคิดว่าจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่อย่างเช่นกระบี่กรุงเทพอะไรพวกเนี่ยน่าจะมาก่อนแต่นี่ขึ้นต้นด้วยจังหวัดตากเฉยเลยนะฮะปัญหาพวกนี้นะครับเกิดขึ้นจากตรงนี้เรา backslash d แล้วก็ province ดูนะครับขอดูตัว column แล้วก็ data type ของมันเนี่ย คือข้อมูลตอนที่ผมสร้างมาเนี่ยผมกำหนดแค่เป็น utf 8แต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นการเรียงแบบไหนตัวสำคัญคือตัว c o l l a t i o n ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลที่เก็บเป็นภาษาไทยแต่เราไม่ได้ระบุตัว c o l l a t i o n ตั้งแต่ตอนสร้างตารางเนี่ยเราสามารถทำได้แบบนี้นะครับตอนที่เรา select เนี่ย order by เราก็บอกว่า collate นะครับอันนี้พิมพ์แบบนี้ไปก่อนนะครับ t h ขีด x i c u แบบนี้ ลันใหม่นะฮะการนี้สังเกตว่าตรงนี้น่าจะเรียงถูกต้องละเป็นกระบีกรุงเทพเรียงกันมาแล้วก็สามารถเรียงตัวพวกที่เป็นจังหวัดที่มีตัวสระขึ้นก่อนอย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่เนี้ยจะต้องอยู่ใต้ตัวชอช้างแบบนี้คือการเรียงแบบพจนานุกรมที่ถูกต้องนะฮะนี่คือวิธีแก้แบบที่หนึ่งแต่วิธีแก้แบบที่สองเราสามารถที่จะสร้างตารางตอนที่สร้างตารางเนี่ยคอลัมน์นั้นเนี้ย เราระบุเลยว่าเป็นตัว c อ l l a t i o n เนี่ยใช้เป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้แล้วกันนะครับผม alter table p r o v i n c e add column สมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า name th นะฮะแล้วก็บอกว่าตัว collate เนี่ยเท่ากับตัวนี้เลยตั้งแต่แรกนะครับอ๋อยังไม่ได้บอก type นะครับอัน,นนี้ต้องบอกว่าเป็น text ก่อนอนะ่า อะครั้นี้ทำเสร็จแล้วผม b a c k s l a s ดี D, แล้วก็ตัว p r o v i n c e ให้ดูนะครับคันนี้เนี่ยคอลัมน์นี้นะครับที่เพิ่งสร้างเข้าไปใหม่เนี่ยจะมี c o l r e l a t i o n เป็น thxicu ย่อมาจาก international c o m p o n e n t for unicode คือเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานเพื่อที่จะใช้เรียงลำดับตัวอักษรนะครับซึ่งในโลกนี้ก็มีอยู่หลายภาษาแต่และภาษาก็อาจจะมีวิธีการเรียงที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เราระบุเลยเราจะเรียงแบบภาษาไทยตามพจานานุกรมคิดง่าย แล้วเดี๋ยวผมทำอย่างนี้แล้วกันอัปเดตตัว province Set ตัว name th เท่ากับ name ก็คือเพื่อให้เอาค่าที่อยู่ใน column name ซึ่งเป็นชื่อจังหวัดภาษาไทยที่มีอยู่ก่อนเนี่ยอัปเดตเข้ามาให้กับ column name th อ่าแล้วคราวนี้มาดูนะครับผม select star from province order by name th แบบนี้คราวนี้สังเกตว่า ในคอลัมน์ name th ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเรียงถูกต้องตั้งแต่แรกเลยนะครับเราไม่ต้องไปบอก c o l l a t e ตอนที่เราใช้ select comma n d ละนะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ตัว p o s t g r e s ในการจัดเก็บภาษาไทยได้ง่ายขึ้นนะครับอ่คันนี้มาดูและไอ้พวกแบบนี้เนี่ยอยู่ๆรู้ได้ไงว่าต้องเป็น th ขีด x ข ic อยู่วิธีการนะครับผมใช้วิธีนี้นะครับ select star from อันนี้เป็น system table เนี่ย p g c o l l e a t i o n แล้วก็ where c o l l e a t i o n name อันนี้ผมใช้ i like แล้วก็มี th แบบนี้อันนี้พูดง่ายจะแสดงตัว collection ที่มีอยู่นะครับซึ่งผมแนะนำให้ใช้ที่เป็น pattern แบบนี้ th ขีด x แล้วก็ขีด ic u ก็คือมีขีด x แล้วก็ขีด ic u แล้วกันนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมว่าจะชัวร์สุดตอนที่เราใช้งานนะครับคือส่วน th ข th ตัวใหญ่ตรงนี้ไม่จำเป็นก็ได้นะครับเราใช้แค่ตัวนี้พอละนะฮะคร,าารนี้เราลองมาดูดวิธีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเป็นการแปลงคอลัมน์จากตารางที่มีอยู่ถ้าเราจะ create ใหม่เลยแล้วก็บอกแบบนี้นะครับ create table person ละกัน แล้วก็สมมุติว่าบอกว่า id เป็น integer แล้วก็ name สมมุติว่านี่ name th นะฮะแล้วก็บอกเลยว่าเป็น text แล้วก็ collection ของเราก็เนะี่ย th ขีด x ขีด icu แบบนี้นะครับอ่านะแล้วเราก็สามารถ insert into person แล้วเราก็บอก id name th value ก็ใส่เข้าไปนะครับ สมมติว่าผมก็ใส่เนี่ยชื่อง่ายๆเข้าไปซึ่งในนี้นะครับมันก็จะมีการเรี่ยงได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องไปบอกออเดอร์บายแล้วก็คอเลตอีกต่อไปนะครับลองมาดูนะครับ Backslash t p e r s r s o n เนี่ยสิ่งสำคัญคือตัวเนี่ย c e l a t i o n นะฮะ เอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเรียงตัวอักษรตามพจนานุกรมในภาษาไทยในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ